ใครเคยเห็นจ่าบักข้าวบ่นี่จ่าบักข้าวเนี่ยพี่ไม่หันนะพี่ไม่หันนะโอ้จ่านิดเดียวใส่แต่มือสองมือไม่ได้ใส่เครื่องมือดึงเขามันใส่เล็กทางนี่จับจับทางบางคนก็เอามีดนั่นรถอันนี้เอามีดซ้อเอาเปลือกมะพร้าวจะชิมเด้อขอดโคตรไปกับกองไว้หันเนี่ยสักอันนี้จะใส่เปลือกมะพร้าวอยู่โอ้เป็นตะเจ้าใหญ่อยู่เป็นตะเจ้าใหญ่อยู่เนี่ยกองไว้ทั้งเตียงก็ได้พอสิเอาพอสิใส่อยู่นี่แล้วปลูกต้นใหม่ตอนนี้ขูดออกให้เกี้ยงจะสิบอันนั้นพาเบิ่งเจ้าแล้วก็เอาหน่วยมันเอาเนื้อมันไปสะขูดเฮ็ดน้ำยาน้ำข้าวปุ้นน้ำขนมจีนผักข้าวอยู่สวนอยู่บ้านเองเนี่ยจ้ะเด้อบ่ได้ซื้อผักข้าวนี่มันยังเอาย่างมั้ยยังน้ำก็ชิมเลยว่าน้ำมันกินมันเป็นอะไรเปรี้ยวมันมีรสสาดโอ้มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งจ่าบักข้าวจ่าบักข้าวอันนี้คือจ่าบักข้าวใครเคยเห็นบ่นี่จ่าบักข้าวจ่าบักข้าวหน่วยบักใหญ่เลยนี่หน่วยบักใหญ่เลยนี่จ่าบักใหญ่จ่าบักใหญ่จ่ามะพร้าวนี่เคยเห็นบ่จ้ามะพร้าวเนี่ยแกะออกมาแล้วนี่คือจ้าบักข้าวจ้าเนี่ยกินได้จ้ากินได้แซ่บพร้อมนี่กินกินได้จ้าจ้ามะพร้าวจ้ามะพร้าวจ้าใครอยากกินบ่จ้าใครอยากกินน้ำบ่นี่จ้าบักข้าวจ่าบักข้าวจ่าบักข้าวหวานหวานแซ่บๆๆๆจ้าแซ่บใครมักคลิปนี้กดไลค์กดแชร์ให้ได้จ้าขอบคุณหลายๆจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ